ว่าไงในนั้นก็เลยมีแต่พอไอ้ร้อยกว่าคนที่มาเนี่ยมีการเสนอชื่อไปก่อนนะบุคคลที่เหมาะสมพลเอกประวิตรเอาออกหมดเอาเฉพาะทหารใส่ก็ไม่ต้องแปลกใจไงพอตัวแปรต้นมันมีแต่ทหารไงในกรรมธิการ21คนเนี่ยมันก็เลยมีแต่ทหารไงไม่ต้องแปลกใจในคณะต่างๆไม่ใช่เฉพาะคณะนี้นะทุกคณะมันก็มีแต่ทหารไงเพราะหลักตัวแปรต้นมันมีแต่ทหารสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนสนใจและมีการโหวตมาเป็นอันดับ2เรื่องของบรรดานายพลนะครับในสมาชิกวุฒิสภาซึ่งปรากฏว่ามีแต่ทหารทั้งนั้นเลยเข้าไปเป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีน้องชายของพลเอกประยุทธ์นะครับเข้าไปเป็นกรรมธิการท่องเที่ยวโดยมีการโปรดเกล้าผู้คนก็ไปดูอ้าวทำไมมีน้องชายของพลเอกประวิตรมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวประยุทธ์นะมีการมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวหรือทำไมถึงไปเป็นกรรมธิการการท่องเที่ยวพอไปดูรายชื่อก็ประธานคณะกรรมการ นะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เรื่องของการประกาศวุฒิสภาเรื่องการแต่งตั้งกรรมธิการคณะกรรมการท่องเที่ยวแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นเป็นเว็บไซต์นะครับที่ของวุฒิสภาได้มีการประกาศนะครับรายชื่อของคณะกรรมการท่องเที่ยวจำนวน21คนซึ่งพบว่าจำนวน12คนในนั้นเป็นนายทหารระดับพลเอกนะจากทุกเหล่าทัพประกอบไปด้วยพลเอกธนศักดิ์นะครับพลเอกพลอากาศเอกอดิศักดิ์พลเรือเอกประชุมพลเรือเอกชุมนุมนะครับพลเอกโปกบนะครับพลเรือเอกอินทิคมนนะครับแล้วก็พลเอกบุญธรรมพลเอกพิษณุนะครับแล้วก็พลเอกไพโรธพลเอกชยุติพลเอกนาวินนะครับแล้วก็พลเอกปรีชาแล้วก็พลเอกสุภรัตน์นะครับก็มีทั้งหมด21คนนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นพลเอกเป็นนายทหารบางคนก็ตั้งข้อสังเกตวุฒิสภาทำไมเอาทหารไปลึ่มเลยในเฉพาะในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับผมเรียนท่านผู้ชมเรียนหุ้นส่วนวุฒิสภามีทั้งหมด250คนนะครับ50คนเนี่ยมาจากการสรรหาหรือการเลือกตั้งกันเองนะครับผู้ประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยสมาคมต่างๆเนี่ยนะครับองค์กรนิติบุคคลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนเนี่ยก็จะมาทำการเลือกสรรคัดเลือกกันเองพอคัดเลือกกันเองเรียบร้อยนะครับก็จะแบ่งเป็นอำเภอเลือกมาก็มีทั้งหมด 7,000 กว่าคนนะครับแต่ละอำเภอก็ใครไปลงก็ไปลงนะก็เลือกกันมาก็ 7,000 กว่าคน 7,000 กว่าคนก็มาจังหวัดก็เหลือ 5,000 กว่าคนมาถึงระดับจังหวัด 5,000 กว่าคนเสร็จเข้าสู่ระดับประเทศก็คัดเหลือ200คนจากคัดเหลือ200คนเนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็จะส่งไปให้ทางคสช.ในตอนนั้นเนี่ยเหลือ100คนจาก100คนเนี่ยคสช.ในตอนนั้นจะคัดเหลือ50คนเนี่ยก็มาจาก50คน50คนโดยส่วนใหญ่ก็มีประชาชนด้วยทหารก็เยอะในขณะเลือกกันเองนะก็มีทหารเยอะเข้าไปก็เป็นทหารนะครับและพอตอนแรกมีรายชื่อมาทั้งหมดแล้วบุคคลที่เข้าไปดำรงตำแหน่งอีก200คนเป็นใคร200คน5ตำแหน่งก็มาจากผบ.เหล่าทัพนะทัพบกทัพเรือทัพอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดปลัดกลาโหมนะครับก็มีห้าคนที่เหลืออีก200กว่าคน246คน264คนนะครับไอ้246คน246 194คนอีก196คนขออภัย196คนที่เหลือเนี่ยนะครับ50คนมาจากคัดสรรที่เหลือ5คนก็มาจากผบ.เหล่าทัพนะครับก็ที่เหลือก็เป็นคัดสรรมาคัดสรรมาก็มีประธานคัดสรรก็พลเอกประวิตรก็คัดมาก็ทหารทั้งนั้นนะโดยส่วนใหญ่ทหารกับสวเดิมนะฮะก็มารวมกันนะฮะก็เป็นที่มาของวุฒิสภาปัจจุบันนะครับตอนแรกผมไปสมัครเนี่ยในกระบวนการเลือกตั้งกระบวนการคัดสรรเนี่ยนะครับปกติเนี่ยองค์กรต่างๆไปเลือกไปคัดสรรสิ่งผมไปชนะระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศผมก็ชนะนะแล้วก็ผมได้รับหนังสือเป็นทางการนะจากคสช.มาเลยนะว่าได้รับตำแหน่งตั้งเป็นวุฒิสภาละวุฒิสมาชิกละ
แล้วต่อมาพอพลเอกประวิตรมาก็บอกเอาชื่อผมออกเอาไปเป็นสว.สำรองจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่าไงในนั้นก็เลยมีแต่พอไอ้ร้อยกว่าคนที่มาเนี่ยมีการเสนอชื่อไปก่อนนะบุคคลที่เหมาะสมพลเอกประวิตรเอาออกหมดเอาเฉพาะทหารใส่ก็ไม่ต้องแปลกใจไงพอตัวแปรต้นมันมีแต่ทหารไงในกรรมธิการ21คนเนี่ยมันก็เลยมีแต่ทหารไงไม่ต้องแปลกใจในคณะต่างๆไม่ใช่เฉพาะคณะนี้นะทุกคณะมันก็มีแต่ทหารไงเพราะหลักตัวแปรต้นมันมีแต่ทหารนะครับจะถามเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมก็มันมีตัวเลขตัวเลือกให้อยู่แค่นี้มันต้องมาจากกรรมการกรรมธิการมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยพลเอกธนศักดิ์เนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนดีมากเลยนะครับแต่ก็ทำไงได้ท่านปีความอาวุโสสูงสุดนะครับก็มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวคือที่คนมาดูกรรมธิการการท่องเที่ยวเนี่ยมาดูเรื่องอะไรมาช่วยในรัฐบาลในการตรวจสอบนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวรัฐบาลทำถูกไหมทำไม่ถูกก็ให้คำแนะนำไปยังรัฐบาลเป็นสภาสูงในการปกครองในรูปแบบของประเทศไทยเนี่ยเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแบ่งเป็นตุลาการบริหารนิติบัญญัติเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับส่วนนิติบัญญัติก็จะแบ่งเป็นสองส่วนฮะเป็นสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากผู้แทนราษฎรกับอีกส่วนนึงนะครับก็เป็นเรื่องของการคัดสรรและการแต่งตั้งนะครับเรามีหลักมาจากสภาสูงสภาสูงหรือสภาขุนนางมาจากอังกฤษนะครับซึ่งไอ้คนทั่วไปเนี่ยคนไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาการปกครองก็จะบอกเอ้ยคุณต้องเอาเหมือนสว.สว.ต้องเลือกตั้งทุกคนคือเรามีตัวแบบมาจากอังกฤษไงมาจากสภาสูงไงสภาขุนนางสภาพระไงนะเราเอารูปแบบนั้นมาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาชิกวุฒิสภามันคนละอย่างไงมันเป็นกระบวนการจากการแต่งตั้งแต่ประเด็นคือการแต่งตั้งโดยใครแต่คราวนี้มาแต่งตั้งโดยคสช.คสช.โดนโจมตีก็เลยเป็นที่มาก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ประเด็นเนี่ยก็คือว่าเรื่องมันดังขึ้นเพราะพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะครับน้องชายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในกรรมธิการนี้นะครับพลเอกปรีชาก็บอกว่าก็เพราะผมนามสกุลจันทร์โอชานั่นแหละก็เลยส่งผลทำให้ผมถูกมองถูกโจมตีหนักนะครับในระหว่างนี้นะครับแล้วเขาไม่แปลกใจเลยที่เขาถูกโจมตีเพราะเขานามสกุลจันทร์โอชาเป็นน้องชายของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็สรุปง่ายๆนะฮะในเชิงการสังเคราะห์นะฮะถ้าการวิเคราะห์ก็บอกว่าพลเอกปรีชาเป็นทหารเข้าไปอยู่ในกรรมธิการท่องเที่ยวได้ยังไงไม่มีความเหมาะสมนู่นนี่นั่นแต่ในการสังเคราะห์ก็ในนั้นมันมีแต่ทหารจะให้เลือกใครอ่ะก็มีทหารก็ประชาชนก็มีนะ21คนเนี่ยแต่10ครึ่งนึงก็เป็นทหารมันก็ต้องครึ่งนึงก็เป็นทหารนะโดยส่วนใหญ่อ่ะในสว.เป็นทหารไงไม่มีอย่างอื่นมาจากการรัฐประหารและในการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารนั่นหมายความก็ต้องมีทหารไม่มีทหารที่แปลกนะยกเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงวุฒิสมาชิกชุดต่อไปโอเคไม่มีทหารแล้วมาจากนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีทหารเพิ่มเติมอ่ะก็หวานไปนะครับแต่ตอนนี้มันมีแต่ทหารนะในสว.มีแต่ทหารโดยส่วนใหญ่นะขนาดผมเนี่ยประชาชนคนธรรมดาเนี่ยคนก็รู้จักเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขายังไม่ให้เป็นเลยก็แต่พวกเขาเป็นหมดก็เป็นเรื่องไม่แปลกแล้วแปลกใจไหมที่ประชาชนไม่พอใจผมก็ไม่แปลกใจที่ประชาชนไม่พอใจสมควรแล้วที่ประชาชนไม่พอใจเพราะอะไรเพราะตัวแปรต้นมันผิดพอผิดปุ๊บเขาหวังว่าจะเอาสว.มาเลือกตั้งสส.แต่ปรากฏว่าพอเลือกตั้งมาปุ๊บก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เสียงสส.คือมองเขาเตรียมก๊อกสองไว้นะกลัวว่าพลาดขึ้นมาก็จะมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองอะไรอย่างนี้นะถึงผมบอกว่าหลักนี่มันผิดแล้วมันจะสร้างปัญหานะครับมันก็สร้างปัญหาจากบัดนั้นจนถึงวันนี้เพราะโครงสร้างรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยทำแบบนี้มันจะทำให้การปกครองบิดเบี้ยวแล้วมันจะสร้างปัญหาตามมาแล้วจะเกิดโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมมันเป็นอย่างที่ผมว่าอันไหนผมบอกอันไหนจริงผมบอกจริงนะอันไหนโกอันไหนไม่จริงผมบอกไม่จริงนะอันไหนบอกว่าเอ้ยทำถูกแล้วก็ทำถูกเลยอันนี้มันผิดผมเรียกตรงหลักมันผิดหลักไม่ใช่บุคคลมันผิดนะหมายความว่าหลักโครงสร้างการบริหารมันผิดนะครับพอหลักโครงสร้างการทำมันผิดปุ๊บมันจะเกิดการต่อต้านทางสังคมโดยส่วนใหญ่ทำมาได้ถูกเรื่องโควิด19อันนี้คนละเรื่องกับโควิด19นะรัฐบาลอันไหนทำถูกผมบอกทำถูกทำผิดผมบอกทำผิดนะครับอันไหนสร้างปัญหาผมบอกอันนี้สร้างปัญหาแน่นะครับและจะมีอะไรปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะผมไม่ได้เชียร์นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญและก็ประชาชนนะครับอันไหนที่มันทำถูกต้องผมก็บอกว่ามันถูกต้องนะอันไหนไม่ถูกต้องก็ถูกต้องซึ่งหุ้นส่วนพวกเราเข้าใจนะครับความชอบกับความใช่มันคนละอย่าง
สำหรับผมใช้หลักความใช่ความชอบไม่ชอบคนละเรื่องนะครับเพราะนักการเมืองพรรคการเมืองอยู่แล้วก็ไปแต่ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนยังคงอยู่ต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่
ทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไปไม่ปล่อยเธอให้จากไปจากไป